สวัสดีครับผมทุกท่านมาแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับผมหมายถึงว่า OCP กล่องดีนั่นเองนะครับผม OCP กล่องที่45นะครับผมมาแบบที่ผมไม่ได้ตั้งตัวเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เข้าเกมหลายคนน่าจะรู้นะครับผมช่วงนี้ผมค่อนข้างจะยุ่งกับโปรเจกต์งานที่ทำอยู่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกคนดูด้วยเพราะโปรเจกต์นี้เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับคนที่ติดตาม channel ผมหรือว่าคนที่ติดตามผลงานอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาไว้ว่ากันวันนี้มาพูดถึง OCP กันก่อนมาแบบไม่ได้เตรียมตัวจริงๆนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ตามด้วยไม่รู้ว่าแบบช่วงนี้ข่าวสารเป็นไงแล้วก็มาเห็นอีกทีก็คือมี OCP กล่องที่45เข้าแล้วนะครับผมแบบว่ากดเล่นๆดูในเว็บไม่ได้เข้าเกมด้วยซ้ำแล้วก็เด้งขึ้นมาเอ้ย OCP กล่องที่45นะครับผมมาดูว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมแต่แน่นอนกล่องนี้ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เด็ดขาดไม่ช่วงนี้จะไม่ได้เล่นก็ตามนะครับผมเพราะมันมีของรุ่นไหนอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็มี2ชิ้นด้วยเป็นสำหรับผมถือว่าเป็นชิ้นใหญ่ทั้ง2ชิ้นนะครับผมก็มาดูชิ้นแรกกันไม่รู้ว่าทำไมเอาอันนี้ขึ้นก่อนนะครับผมเป็นหมวกบอยตาตาแฮทเป็นของใหม่ออก 6.83% นั่นคือเลนออกง่ายนะครับผมอันนี้บอสใส่ได้ทุกเลเวลทุกไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ทุกเลเวลใส่ได้ทุกคัสนะผมใส่ได้ทุกคัสเลเวล20นะครับผม M Defense 5แล้วก็จะได้ SP ฟื้นคืนเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับผมด้วยกายภาพระยะใกล้เท่านั้นมีลีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาแปลถูกแปลผิดมากน้อยแค่ไหนแต่ตามนั้นนะครับผมแล้วก็จะได้เลือดคืน100หน่วยเมื่อฆ่าศัตรูฆ่ามอนสเตอร์นะผมไม่ได้บอกว่าเฉพาะมอนสเตอร์จริงหรือเปล่าคือถ้าศัตรูจริงอาจจะนับอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเขาเขียนว่ามอนสเตอร์ถ้ามอนสเตอร์จริงก็คือจะนับเฉพาะมอนสเตอร์ในเกมเท่านั้นคือไม่นับผู้เล่นด้วยกันแต่ผมพูดไปงั้นเฉยๆแหละจริงๆก็คือคนเอาไปใช้ก็คงจะเอาไปตีมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับผมเมื่อฆ่าศัตรูฆ่ามอนสเตอร์ขอไปเรียกศัตรูแล้วเมื่อฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมจะได้เลือดคืน100หน่วยนะครับผมและต้องฆ่าด้วยกายภาพระยะใกล้เท่านั้นนะครับผมเมื่อตีบวก5หรือสูงกว่าลดดาเมจจากมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ 5% นะครับผมแล้วถ้าตีบวก7หรือสูงกว่าลดดาเมจจากเผ่าสัตว์อีก 5% เป็น 10% ก็ไม่มีอะไรมากเป็นหมวกสไตล์แล้วเรียกว่าหมวกขยะแหละหมวกขยะ OCP ประจำกล่องอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็มาดูลูนเฮมกันมาแบบไม่นึกว่าจะมานะครับผมเพราะว่ามันเป็นหมวกที่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องหมวกนี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็น 0.34 ครับเป็นของแรที่สุดจะไม่มีแบบแหวนอาชีพไม่มีเครื่องประดับอาชีพอันนี้มาเป็นหมวกนะครับผมเจอมาคัสแรกที่โดนเลยหมวกที่เป็น 0.34ลูนไนท์นะครับผมมาพูดถึงหมวกนี้กันจริงๆหมวกเนี้ยเป็นหมวกที่มีมานานแล้วนะครับผมถ้าใครตามข่าวสารโอมานานหมวกนี้มีมานานมากแล้วที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนานมากๆแล้วครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ประมาณแบบเซิร์ฟเกาหลียังประมาณแพท185 175อะไรประมาณเนี้ยยังไม่เป็นคลาส4เลยยังไม่200ด้วยซ้ำหมวกเนี้ยมีนานมากแล้วผมก็ไม่นึกว่าอยู่ๆเขาจะเอามาให้สำหรับรูนไนท์เป็นหมวกที่น่าสนใจใช้ได้นะครับผมก็มาดูว่าทำอะไรกันแต่ก่อนผมเคยอยากได้หมวกดีมากแล้วก็ด้วยความที่แบบมันนานแล้วอะก็แบบไม่คิดว่าจะเอาเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วถามว่าตกยุคไหมสำหรับผมคิดว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ายังมีประโยชน์มากอยู่หมวกบอกว่าใส่ได้เลเวล10อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใส่ได้เลเวล10จริงหรือเปล่าหรือเลเวล100ถ้าใส่ได้เลเวล10ด้วยนี่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอะไรละครับเพราะว่าพอสามารถออกมาจริงๆคือรูนไนท์ใช้กันแล้วก็จะเป็นรูนไนท์มันก็คือต้องเลเวล100แล้วก็ใส่ได้ทุกคัสนะครับผมเลือด 4% แล้วก็วิส3นะครับผมเพิ่มดาเมจให้กับสตอมบาร์สนะครับผมสตอมแบล็คขออภัยเรียกผิดสตอมแบล็ค 30% นะครับผมถ้าตีบวก6หรือสูงกว่าสตอมแบล็คเลยขึ้นอีก 20% ถ้าตีบวก8หรือสูงกว่าอีก 20% เป็นทั้งหมด 70% นะครับผมถ้าผู้ใช้เลเวลต่ำกว่า99นะครับผมจะวิดบวก1ทุก2ตีบวกแต่ถ้าผู้ใช้เลเวลสูงกว่า100ขึ้นไปนะครับผม100หรือว่ามากกว่าวิดบวก1ทุก1ตีบวกนะครับผมก็จะบอกว่ามีเอฟเฟคของหินลูนต่างๆนะครับผมเมื่อใช้นะครับผมแล้วก็บอกว่าไม่มีผลกับลักอนิม่าเขียนแค่อนิม่าก็น่าจะหมายถึงลักอนิม่านะครับผมมาดูเอฟเฟคแรกกันนะครับผมบอกว่าเมื่อใช้เบอร์คาน่านะครับผมเมื่อใช้เบอร์คาน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า
ทำไมถึงเขียนแบบนี้นะครับผมปกติเวอร์คาน่ามันก็ทำให้ติดเมลานีนชีอยู่แล้วว่าเอาตามนั้นนะครับผมก็คือเมื่อใช้เวอร์คาน่านะครับผมจริงๆแล้วเอฟเฟกต์จริงมันน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้คือเหมือนเดี๋ยวจะอธิบายแพทเทิร์นการแปลมวลให้ฟังทีหลังแล้วกันเมื่อใช้เวอร์คาน่านะครับผมจะลดดาเมจกายภาพจากมอนเตอร์ทุกเผ่าศัตรูทุกเผ่า 50% แล้วก็ลดดาเมจระยะไกลน่าจะกายภาพแหละนะครับผม 50% อย่างละ 50% นะครับผมก็บอกนิดนึงว่าไม่มีผลในกีวอร์นะครับผม War of Imperium Map นะครับผมเมื่อใช้แล้วก็จะเมจิกแท็กลบ 50% นะครับผมอันนี้คือบอกว่า60วินะครับผมคือแปลมึนๆนิดนึงถ้าใครมีเดี๋ยวถ้าผมมีนะถ้าผมได้หรือว่าแบบหรือว่าเพื่อนผมมีเดี๋ยวผมจะขอมาเทสให้นะครับผมเพราะมันน่าสนใจความสามารถนะครับผมคือใครที่ไม่ได้เล่นรุนนะอาจจะไม่เห็นภาพว่ามันดียังไงอะไรประมาณนี้มาอ่านความสามารถต่อไปก่อนละกันนะครับผมเมื่อโดนโจมตีกายภาพระยะใกล้มีโอกาสที่จะไล่มิเลเนียมชิลด์หรือ1มิเลเนียมชิลด์ก็คือบัวคาน่านั่นแหละก็คือหินรุนบัวคาน่าที่จะสร้างหินมาบล็อกดาเมจนะครับผมถ้าดาเมจที่บล็อกมันเกินเลือดของเรามันก็จะบล็อกฟรีไปเลยประมาณนั้นนะครับผมถ้าตีบวก6หรือสูงกว่าโอกาสไล่จะสูงขึ้นถ้าตีบวก8หรือสูงกว่าโอกาสไล่จะสูงขึ้นอันนี้ผมจะบอกว่ามันดีมากเลยเพราะว่าผมเดาว่าความสามารถมันคือแบบนี้เมื่อใช้เวอร์คาน่าแล้วในระยะ60วินาทีจะเมื่อโดนตีภาพนะครับผมระยะใกล้จะทำให้มีโอกาสไล่เวอร์คาน่าขึ้นมาอีกประมาณนั้นแล้วก็จะมีผลลดดาเมจกายภาพด้วยนะครับผม 50% นะครับผมเพราะฉะนั้นลองนึกว่าถ้าเปิดถ้ามันไม่บั๊กแล้วก็ถ้ามันตรงคำอธิบายของมันจริงแบบรูนไนท์เวลาโดนตีกายภาพเรื่อยๆเวอร์คาน่าออกเรื่อยๆออกมาบล็อกดาเมจเรื่อยๆผมคิดว่ามันจะถ้าออกบ่อยนะครับผมคิดว่ามันจะทำให้เหมือนเป็นแบบกึ่งอมตะเลยประมาณนึงนะครับผมเพราะเวอร์คาน่าเนี่ยคือบล็อกดาเมจเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวบล็อกดาเมจใหญ่อะบล็อกดาเมจฮิตใหญ่ๆได้ดีมากนะครับผมดาเมจที่แบบเกินเลือดเนี่ยถ้ามีหมวกนี้เปิดผมคิดว่าน่าจะโดนบล็อกหมดเลยนะครับผมอาจจะมีหลุดมาบ้างแต่ผมคิดว่าส่วนมากน่าจะโดนบล็อกคล้ายๆคิดยังไงเหมือนประมาณว่าอารมณ์ว่าเหมือนออกไคลี่เองอะไรประมาณนั้นอะแต่เป็นในเวอร์ชั่นแบบออกเบอร์คาน่าออกมิเลเนียมชิลด์นะครับผมมาดูความสามารถของอีรุ่นอันต่อไปนะครับผมเมื่อใช้นอตซิกนะครับผมหรือว่านอตซิกก็คือรีเฟสนั่นแหละนะครับผมเขียนว่าแคทรีเฟสคือผมไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายความสามารถของหินรูนตามปกติทำไมอีกนะครับผมทีมงานอาจจะไม่รู้แหละก็คือพิมเขาเรียกว่าไงดีพิมตามคำแปลสคริปต์เพราะว่าทีมงานไม่ได้เล่นนะผมก็โอเคเมื่อมันไล่นอตซิกนะครับผมคิดว่าไอ้พวกความสามารถจริงๆอ่ะมันออกต่อเมื่อแบบอธิบายอย่างนี้แล้วกันสมมติเวลารูนไนท์กดใช้หินรูนใช่ไหมมันจะเวลาเรากดใช้หินรูนอ่ะตัวหินรูนจะเป็นไอเทมเป็นคอนซูมเมเบิลแต่ว่าเมคานิกของมันจริงๆคือเมื่อเรากดใช้หินรูนปุ๊บมันจะไล่สกิลขึ้นมานะครับผมไอ้พวกมิเลเนียมชิลด์ไอ้พวกรีเฟรชอะไรเนี่ยมันคือชื่อสกิลแต่ว่าเวลาเรากดใช้หินรูนเราก็คือเรามักจะจำชื่อหินรูนนั่นแหละนะครับผมแต่ให้จำว่าอันนี้มันคือแบบเหมือนเป็นทริกเกอร์สกิลพิเศษขึ้นมาประมาณนั้นเมื่อใช้นอตซิกนะครับผมจะทำให้เลือดอะแม็กเอชพีเต็มนะครับผมเต็มแม็กขออภัยจะเรียกแม็ก HP ทําไมเลือดกับ HP เต็ม 100% นะครับผมแล้วก็เพิ่มด้วยอีกว่าจะล้างนะครับผมจะล้างสถานะมาสคูลเลททั้งหลายของ Shadow Chaser ด้วยปกติก็คือ Nothing เนี่ยมันจะล้างสถานะผิดปกติหลักๆทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้มาล้างมาสคูลเลทเพิ่มด้วยแต่ที่สำคัญสำหรับผมคิดว่าคือมันเหมือนกดดอกเหลืองนั่นเองคือมันได้เลือดเต็มแม็ก HP เต็มด้วยแถมมาให้ถ้าใส่กับบทนี้นะครับผมดีมากๆเลยแล้วก็มาดูต่อไปบอกว่าถ้าไล่ไลโดนี้ผมเฉยๆนะครับผมถ้าไล่ไลโดหรือว่าสกิลคัชชิ่งสไตล์นั่นแหละที่ออกหลังจากกดฮีโร่ไลโดนะครับผมจะทำให้ในระยะเวลา30วิจะไม่ถูกผักกระเด็นผมมองว่าเฉยๆอันนี้นะครับผมมาดูอันต่อไปดีกว่าเมื่อไล่ทูริซับนะครับผมจะทำให้สเตนบวก30แต่อินลบ30เป็นระยะเวลา4นาทีนะครับผมน่าเสียดายที่ไม่อยู่15นาทีเพราะว่าหินรูนปรับใหม่15นาทีแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆหมวกนี้มันเป็นหมวกเก่าแล้วนะครับผมมันเป็นหมวกที่ทำมาตั้งแต่สมัย
กิลูนยังไม่รีบาลานซ์เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นไอระยะเวลาที่เห็นเนี่ยมันคือเหมือนประมาณว่าทำเป็นสำหรับมาบัฟหินรุ่นแบบเก่าแต่ที่เนี้ยมาเซิร์ฟนี้กลายเป็นว่าหินรุ่นแบบใหม่มัน15นาทีแล้วมันก็ถือว่าได้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆในระยะเวลานี้คือสเตนบวก30นี่เยอะนะแต่มันอยู่ไม่เท่าหินรุ่นปกติหมายถึงว่าอยู่ไม่เท่าตัวหินรุ่นเองนะครับผมอยู่แค่4นาทีเหมือนเป็นบัฟแยกอะเมคานิกจริงๆของมันก็คือเหมือนแบบเวลาเรากดใช้หินรุ่นพวกเนี้ยมันจะได้บัฟเพิ่มมาอีกแยกนะครับผมจากแยกจากความสามารถของหินรุ่นปกตินะครับผมแล้วก็เมื่อใช้หินรูนหรือว่า abandance นะครับผมปกติแล้วหินรูนเนี้ยมันจะรี SP 60หน่วยทุก10วิอันนี้จะมาเพิ่มอีก40หน่วยทุก10วิเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับผมก็คือในอธิบายอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเรากดใช้ไอ้หินรูนเนี่ยมันจะรี SP ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใส่หมวกนี้ด้วยในระยะเวลา5นาทีแรกอ่ะมันจะกลายเป็นทุก10วิจะรี101และหลังจากนั้นก็เป็นปกติ60นะครับผมแล้วก็อันต่อไปเมื่อใช้กับหินรูนเอเซียนะครับผมหรือว่าเมื่อใช้ปุ๊บจะขึ้นสกิล Determination จะได้ Attack บวก10 SPD บวก 10% เป็นระยะเวลา5นาทีนะครับผมอันนี้ Attack ไม่เยอะเท่าไหร่ Attack 10ก็คือถ้าเทียบกับยุคนี้นะครับค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ SPD บวก 10% ผมคิดว่ารูนที่ใช้เอเซียก็คือแบบอารมณ์ประมาณรูนดาบอะไรเงี้ยที่จะเอาเอ็กซ์แทสปีดอะน่าจะเอ็กซ์แทสปีดตันอยู่แล้วก็เลยแบบผมมองว่าเฉยๆเพราะว่าคือมันไม่ได้อยู่เท่าตัวหินรูนปกติด้วยอย่างที่บอกไปนะครับผมจริงๆไอ้พวกหินรูนที่น่าสนใจจริงๆน่าจะเป็นอันอื่นมากกว่านะครับผมไอ้พวกอันไหนที่เป็นบัฟอยู่นานๆผมมองว่ามันไม่โอเวอร์แลปกับไอตัวหินรูนเดิมอ่ะมันก็เลยธรรมดานะครับผมมันเหมือนใช้แล้วก็ไม่ได้อยู่จนสุดหินรูนจริงๆนะครับผมมาดูต่อไปถ้าใช้กับฮาการัสนะครับผมหรือว่าสกินออฟสโตนนะครับผมเมื่อใช้ปุ๊บจะเสียเลือด 1,000 แต่ว่านะครับผมในระยะเวลา5นาทีจะสะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้ 10% นะครับอันนี้ผมมองว่าคือถ้า PVP หรือกิวอร์น่าจะดีนะครับผมเพราะสะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้แต่ถ้าไปสู้กับมอนผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าสะท้อนดาเมจใส่มอนก็มันไม่แรงเท่าเราตีเองหรอกนะครับผมแล้วก็ 10% ด้วยมันธรรมดานะผมอาจจะมีคนหาวิธีใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปใช้ดูกันเพราะมันเหมือนแถมมาให้อย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็เมื่อใช้ไอเซียลูสโตนหรือว่าวิทอลิตี้นะครับผมอันนี้จะรีเลือด500ทุก10วิเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับผมอันนี้ก็ผมก็นั่งเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ารีเลือด500ทุก10วิแถมให้ก็ถือว่าโอเคแหละในระยะเวลา5นาทีนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันแบบถ้ามาใช้จริงๆคือมันแทบจะไม่ต่างจากสกิลติดตัวที่แบบรีเลือดมาที่แบบมันก็รีประมาณนี้อยู่แล้วแล้วหลังรูนไนท์คือเลือดเยอะกันอาจจะรีแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับผมเลยมองว่าเฉยๆแต่ก็อย่างที่บอกคือมันแถมให้ก็ได้ใช้ประโยชน์กันอะไรประมาณนี้อาจจะใช้แบบช่วงแรกๆก็ได้เก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะครับผมจะได้ประหยัดยาปั๊มอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขียนแค่นี้บอกว่าเมื่อใช้เฮิร์ทลูสโตหรือว่าสตอมแบทแล้วก็ไม่เขียนอะไรนะบอกอันนี้คือมันก็ปกติอยู่แล้วว่าหินรูนเพิร์ทลูสโตนี่คือใช้แล้วออกสตอมแบทอาจจะเก็บไม่หมดมาแปลในนี้หมดอาจจะต้องไปดูในไอเทมอีกทีนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันก็ตามนั้นเป็นหมวกที่เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรตรงที่ว่าเอามาตอนที่แบบผมแทบจะลืมไปแล้วมันมีหมวกนี้ในเซิร์ฟโอ้โหญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าน่าจะใกล้10ปีแล้วหมวกนี้นะครับผมจำได้ว่ามันนานมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าเอามาก็สิ่งน่าสนใจจริงสำหรับผมน่าจะเป็นเบอร์คาน่า Millennium Shield นะครับผมอย่างอื่นก็โอเคใช้ได้ Nostic อะไรนี้ส่วนที่เหลือกลางๆนะครับผมถ้าเทียบกับหมวกแคทยุคใหม่แล้วก็ค่อนข้างถือว่าเฉยๆถือว่ากลางๆไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ถ้าเป็นตะก่อนนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมอีกอย่างก็คือใครที่ตีออโต้เอาไปเล่นกับสตอมแบทก็โอเคนะแบบกดลักอนิม่าอย่างเนี้ยตีสตอมแบทมันแรงขึ้นเพราะถ้าหมวกตีบวก8สตอมแบทมันจะแรงขึ้น 70% นะผมก็ใช้ได้นะครับผมก็เป็นหมวกแรประจำกล่องนี้ 0.34 ราคาไม่รู้ว่าจะแรงหรือไม่แรงนะครับผมใครเปิดได้อะไรยังไงนะครับผมเทสแล้วแวะมาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็ไอเทมมาต่อไปเรนโบว์สตาร์กัดออกเขาอะไรวะรอบนี้เขาเรียงไอเทมแปลกๆนิดนึง
นะครับผมเล่นโบสตาร์ 1.01 เดี๋ยวผมดูชื่อ 1% แป๊บหนึ่งจะได้จำได้โอเคเล่นโบสตาร์นะครับผม 1.01 ลดดาเมจจากผู้เล่น 5% แค่นั้นสุดกลาง 1% นะครับผมแล้วก็เกรฟคริปเปอร์บิงเกอร์อันนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์วะ 6.83% เป็นโอกาสออกง่ายนะครับผมเกฟคริปเปอร์บิงเกอร์นะครับผมลดดาเมจจากมอนเตอร์อันเดด 5% ออกขออภัยผมสคิปไปบรรทัดหนึ่งนะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพกับมอนเตอร์อันเดด 5% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์อันเดด 5% ใส่ส่วนกลางภาพปิดตานั่นเองแล้วก็อีกอัน Man Eater Flower Hairpin อันนี้ก็ 6.83% เป็นไอเทมออกง่ายเหมือนกันนะครับผมได้ SP คืน5หน่วยเมื่อฆ่าแมลงนะครับผมเมื่อฆ่ามอนเตอร์เผาแมลงด้วยดาเมจกับภาพระยะใกล้แล้วก็ได้เลือด100หน่วยเมื่อแปลงงงอีกแล้วใช้คำศัพท์แปลกๆเมื่อฆ่ามอนเตอร์ด้วยดาเมจกับภาพระยะใกล้นะครับผมหมวกมันแปลกๆว่า SP อ่ะได้เฉพาะฆ่าเผาแมลงแต่ว่าเลือดเหมือนกับไอ้หมวกอันแรกที่ผมพูดไปแล้วแต่เลือดอ่ะได้จากฆ่ามอนเตอร์อะไรก็ได้นะครับผมแต่ต้องใช้กายภาพแล้วก็ถ้าตีบวก5ลดดาเมจจากมอนเตอร์เผาแมลง 5% นะครับผมแล้วก็ถ้าตีบวก7ลดดาเมจจากมอนเตอร์เผาแมลง 5% ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกน่าเป็นหมวกขยะแล้วก็ไอเทม 1% นะครับผม Illusion Shield จริงๆแล้วมันต้องเป็นมีชื่อต่อหรือเปล่าIllusion Shield 2จริงๆต้องเป็น Illusion Shield 2มั้งนะครับผม Illusion Shield 2นะครับผมเป็นโล่โอกาสออก 1.01% นะครับผมใส่ได้เลเวล100ใส่ได้ทุกคัสนะครับผมเลือด 10% Max HP 10% เมื่อผู้ใช้เลเวล170นะครับผมหรือสูงกว่าลดดาเมจจากไลท์ธาตุ 5% นะครับผม Attack +15 Magic Attack +15 ทุก3ตีบวกนะครับผมก็เป็นหมวกขออภัยก็เป็นโล่ที่ผมมองว่าคงไม่ได้เปิดหากันเท่าไหร่หรอกจริงๆเปิดหาอย่างอื่นมากกว่าแต่ได้ก็อาจจะพอยังมีประโยชน์นะครับผมน่าจะพอมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบเหมือนโล่สามารถนะอะไรแบบนี้แบบไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่อันนี้ก็ได้เพราะมันก็บวกแบบครอบคลุมนะผมว่าบวกแบบครอบคลุมไม่ได้เฉพาะทางอะไรมากแต่น่าจะใช้ได้กับทุกคาร์ดที่แบบถือโล่ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็มาดูไอเทม 1% อีกอันนึงนะครับผมรูนกรีฟนั่นเองมาจนได้นะครับผมไอเทมที่ผมเรียกร้องให้มานานมากๆแล้วนะครับผมเรียกร้องประจำใครที่ไปดูผมเล่นไลฟ์สตรีมแต่ก่อนนะครับผมเวลาผมเล่นรูนไนท์แล้วใครถามเรื่องของ OCP ทีไรของแคสทีไรไอเทมนี้นะครับผมจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่ผมพูดถึงประจำว่าผมอยากให้มาก็มาสักทีมาดูความสามารถกันหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเพราะผมก็เคยทำพอดแคสต์ไปแล้วว่ารูนกิฟทำอะไรได้ทีนี้มาดูกันว่าความสามารถมันมาครบไหมแต่เท่าที่ผมอ่านมานะครับผมครบถ้าไม่ตกหล่นอะไรถ้าผมไม่จำอะไรผิดพลาดน่าจะครบนะครับผมเลือด 3% Max HP 3% อันนี้ใส่ได้เลเวล100ใส่ได้ทุกคัสด้วยนะทำให้เดินไวนะครับผมอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ขี้เกียจขี่มังกรแบบผมเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะแปลมึนๆอันนี้น่าจะเป็นทีมงานแปลมึนแต่ผมตัวผมเองอะผมเคยทำแปลให้แล้วก็คือทุก2เลเวลของสกิลพ่นน้ำกับพ่นไฟรวมกันจะได้ออกสเตต3นะครับผมอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจว่าทีมงานแปลไงผมแปลให้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะพ่นน้ำหรือพ่นไฟถ้านับรวมกันทุก2เลเวลได้ออกสเตต3หมายความว่าถ้าคุณอัพพ่นน้ำเต็ม10พ่นไฟเต็ม10ก็คือรวมกันได้20จะได้ออกสเตต30นะครับผมแล้วก็ถ้าอัพดากอนเทรนนิ่งเลเวล5นะครับผมลดคูลดาวน์ฮันเดดสเปียร์1วิเพราะฉะนั้นฮันเดดสเปียร์จะรัวได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นซึ่งก็น่าเล่นแล้วนะครับผมเมื่อมีรองเท้านี้มานะครับผมรวมกับของที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสามารถทำให้รัวไลท์คูลดาวน์ได้แล้วมันเป็นสกิลที่ไล่ไวอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีดีเลย์นิดหน่อยมั้งนะครับผมซึ่งไม่เป็นปัญหามากนะครับผมทำรัวไม่ยากเลยสกิลนี้นะครับผมแล้วก็จะทำให้ดาเมจของสกิล Hundred Spear แรงขึ้นด้วยนะผมจริงๆไม่ใช่แค่ Hundred Spear คือ Catching Spiral ด้วย 40% แรงขึ้นทุก1เลเวลของสกิล Dragon Howling นะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะผมเคยทำไปแล้วก็คือทำให้ Hundred Spear แรงขึ้นอีก 200% นั่นเอง Catching Spiral คงไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่ได้ใช้หรอกนะผมแต่ Hundred Spear จะแรงขึ้น
มากเลยทีเดียวแรงขึ้นจากเดิม3เท่านะครับผมเอาไปคูณ3นั่นแหละนะครับผมก็คือบวกอีก 200% นะครับผมแล้วก็ถ้าเรียนรู้ Phantom Touch Level 5ลด Fix Cat Time 50% อันนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับสายพ่นนะครับผมแล้วก็ถ้าตีบวก5หรือสูงกว่านะครับผมเลือดอีก 7% Max HP 7% ลดดีเลย์หลังการใช้สกิล 10% นะครับผมอันนี้รองเท้าก็มีลดดีเลย์มาให้ด้วยแล้วก็ถ้าตีบวก7หรือสูงกว่าเลือดอีก 10% Max HP อีก 10% เป็นทั้งหมด 20% รวมจากของเดิมนะครับผมแล้วก็ลดดีเลย์อีก 10% เป็น 20% เป็นรองเท้าที่โคตรดีเลยนะครับผมเพราะว่าลดดีเลย์สายพ่นก็ใช้ได้ Hundred Spear ถ้าผมจำไม่ผิดก็มีดีเลย์ถ้าจำผิดขออภัยแต่จำได้ว่ามันมีดีเลย์อยู่นิดนึงมั้งนะวงเล็บนิดนึงว่ามั้งนะแล้วก็คนที่เล่นรุ่นดาบ Sonic Wave เนี่ยนะคนที่แบบจะรัวได้เนี่ยลดดีเลย์ก็สำคัญอีกเพราะฉะนั้นรองเท้านี้ผมมองว่าเคยพูดไปแล้วว่าใช้ได้กับทุกสายถ้าวิเคราะห์จริงๆนะครับผมจริงๆสายที่แบบได้ค่อนข้างเยอะเลยคือสายพอกับสายพ่นแต่ว่าสายดาบก็ได้ด้วยเช่นกันก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรมากได้เดินเร็วด้วยนะถ้าใครไม่ชอบขี่มังกรแบบผมนะครับผมแล้วก็สายดาบบางคนไม่รู้จะอัพสกิลอะไรใช่ไหมก็ไปอัพพลน้ำพลไฟให้เต็มไม่ได้ถ้าสกิลพอยต์เหลือกูได้ออสเตตด้วยจากรองเท้านี้โหดีมากดีแบบครอบคุมนะครับผมรองเท้านี้ลดดีเลย์นู่นนี่นั่นอีกนะครับผมเดินไวบวกเลือดอีกนะครับผมมาสักทีไม่รู้ราคาจะเป็นไงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของมีราคาในกล่องนี้นะครับผมแล้วก็มาดูว่าสุดท้ายของไอเทมใหม่นะครับผมแอนติกแกทลิงกันนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วเป็นอาวุธของกันสลิงเกอร์คัดปืนนั่นเองนะครับผมบอกว่าใส่ได้เลเวล100เป็นอาวุธเลเวล4ไม่รู้มีกี่รูมีรูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้บอกนะครับผมแอตแทคต้น180นะครับผมเมื่อโจมตีกายภาพมีโอกาส 1% ที่จะดูด HP 5% จากดาเมจนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วสายปืนเขาเล่นอะไรยังไงกันแต่มีอาวุธที่แบบติดมาให้ดูด HP ด้วยก็น่าจะดีนะครับผมจริงๆแกทลิคันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้กับสกิลอะไรได้บ้างอย่างที่บอกนะครับเสริมขอไปผมไม่ได้เล่นเลยจำไม่ค่อยได้นะครับผมเพิ่มดาเมจให้กับราวทิป 7% ทุก10เบสอจินะครับผมลาวทิปน่าจะแรงมากเลยทีเดียวนะถ้าอาจิเยอะๆนะครับผมแล้วก็บอกว่าเพิ่มดาเมจลาวทิปอีก 30% นะครับผมเมื่ออาจิรวมไม่ใช่อาจิรวมขอไปอาจิต้น110นะครับผมถ้าอาจิต้นก็คือถ้าอาจิต้น110บรรทัดบนนี้ก็ได้ 77% บวก 30% เป็น 107% นะครับผมแล้วก็มีโอกาส 1% ที่จะดูด HPเดี๋ยวเขาแปลอะไรของเขาวะเนี่ยผมเรียบเรียงใหม่ผมเดาว่าโอกาสดูด HP เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 1% ทุก2ตีบวกน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็เมจิกแท็กบวก120นะครับผมก็ไอเทมรุ่นไหน2อันเลยทั้งหมวกทั้งรองเท้าเหมือนทีมงานเอาใจรุ่นไหนมากเลยช่วงนี้กล่องที่แล้วใช่กล่องที่แล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ขอไปกล่องที่แล้วก็กล่องที่เราหรือกล่องก่อนหน้านะเป็นแฟบเนียเฮมใช่ไหมอันนี้ก็มาเป็นรูนเฮมเป็นรูนกรีฟนะครับผมช่วงนี้รูนไนท์ออนไลน์แน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่แบบตาม OCP เปิดทุกกล่องใครที่เล่นรูนไนท์กันก็โอ้โหคงไม่น่าพลาดตัวเองก็ช่วงนี้ไม่ได้เข้าแต่เหมือนทีมงานไม่รู้มีจิตสัมผัสอะไรผมเล่นตั้งนานไม่เอาของรูนมาพอผมไม่ว่างเอาของรูนมาเต็มเลยนะครับผมก็ไปดูของชิ้นอื่นกันนะครับผมที่เป็นของแบบว่าจากกล่องเก่าแล้วกันเอามาใส่ใหม่ก็คือจะมีโอบารอนแมนเทิลอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่ก็เป็นมัฟที่แบบเหมือนผมเคยใช้ให้ดูในไลฟ์ไหนไม่รู้นะก็เป็นมัฟที่ใช้ได้นะคือราคาไม่แพงเอามาผสมกับการ์ดมินิบอสใครสำหรับที่แบบใครถือโล่อะไรแบบเนี้ยเอามาผสมกับการ์ดมินิบอสไอ้เจ้าพวกโอเกอร์ทูธแล้วก็ Executioner แล้วก็ Mistel Tain 3ตัวนี้มันก็เอาไปสู้กับมอนเตอร์ที่แบบตามไซส์ต่างๆมีผลค่อนข้างดีแล้วก็โกโทเนเลียนะครับผมโกโทเนเลียอันนี้มันเคยเป็นของแรกจากกล่องเก่าเอามาเป็น 2% 2.73% ในกล่องใหม่ราคาก็น่าจะลงแน่นอนแล้วก็ Flying Galapagos อันนี้ก็ไม่ค่อยมีราคาอยู่แล้วก็เอามารีนะครับผมใส่กล่องใหม่นะครับผมก็น่าประหลาดใจนิดนึงที่ว่าโกโทเนเลียผมนึกว่าถ้ารีกลับมาน่าจะเป็น 1% อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เป็น 2.73% ก็เลยทีนี้ก็เลยน่าจะหาง่ายไปเลยใครสำหรับใครที่เล่น Shadow Chaser
สายธนูก็น่าจะสบายขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าของไม่ค่อยแพงจริงๆก่อนหน้านี้ก็อาจจะแพงที่โกโทเนเลียเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็อาจจะมีดักไทแอดแต่ดักไทแอดราคาไม่ได้แรงอะไรมากนะผมทีนี้โกโทเนเลีย 2.73% เนี่ยก็น่าจะทำให้ Shadow Chaser สายธนูประหยัดงบเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็โดยรวมกล่องนี้นะครับผมขอเรียกว่ากล่องรูนไนท์ละกันนะครับผมกล่องรูนไนท์อย่างชัดเจนที่ผมแบบอยากเทสมากๆเลยคือรูนเฮมนะครับผมถ้ามีโอกาสได้เทสเดี๋ยวจะอาจจะไลฟ์ให้ดูเลยแหละนะครับผมต้องรอดูว่าเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็เพื่อนผมจะมีหรือเปล่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็แบบช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยมีงบเปิด OCP เท่าไหร่นะผมก็เลยอาจจะคือมันไม่นึกว่าจะมาไม่นึกว่าจะมาติดๆกันเห็นแบบของรูนพ่นมาแล้วก็ไม่นึกว่าจะเอาของอย่างอื่นของรูนมาอีกนึกว่าแบบกล่องที่จะมากล่องต่อไปน่าจะเป็นของคาร์ดอื่นอะไรก็เอามาเป็นของรูนอีกนะครับผมของรูนติดๆกันเลยก็เลยไม่ได้ตั้งตัวอะไรประมาณนั้นและช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีงบด้วยเดี๋ยวเกมจะออกด้วย Resident Evil 4ก็จะออกด้วยก็เลยแบบผมพยายามเก็บงบไว้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่อาจจะเปิดแค่นิดๆหน่อยๆถ้าโชคดีได้ก็จะมาเทสให้กันดูแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบไปขอยืมคนอื่นมาเทสอะไรแบบนี้เผื่อมีใครอยากดูรวมถึงรูนกิฟต์ด้วยนะครับผมก็ใครถูกใจอะไรยังไง OCP กล่องนี้เปิดแล้วได้อะไรดีๆกันก็มาคุยกันแล้วกันมาบอกกันแล้วกันนะครับผมใครเปิดมาได้แล้วเทสอันไหนเป็นยังไงแวะมาบอกกันด้วยแล้วกันในคอมเมนต์นะครับผมสำหรับแลกเทศวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอย่างที่บอกนะครับผมอย่างที่บอกเลยช่วงนี้ผมค่อนข้างงานยุ่งกับโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับผมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมก็จะกลับมาอีกทีในภายภาคหน้านะครับผมบอกไม่ได้ว่าตอนไหนแต่คือก็คือไม่ได้นานมากไม่ได้แบบหายถึงขั้นแบบว่าเจอกันอีกทีกลางปีอะไรนี่คือไม่ขนาดนั้นนะครับผมอย่างนี้ก็อาจจะวันเดือน2เดือนแต่พอดแคสต์อะไรพวกนี้ก็จะพยายามมีแต่ว่าเล่นไลฟ์สตรีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมช่วงนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกันใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้ใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็กด Subscribe กันได้นะครับผมก็ไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าแลกเทพวันนี้เท่านี้สวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับผม